ใหม่ดาวิกาเฉลยแล้วทำไมไม่ได้เป็นนางงามตามความฝันวัยเด็กจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่สร้างความฮือฮาด้วยการแปลงโฉมครั้งใหญ่จัดเต็มกับลุคนางงามสวมมงและชุดราตรีสุดอลังจนแฟนพากันเข้ามากดไลค์ให้ในความสวยทะลุจักรวาลพร้อมแคปชั่นกำกับว่าความฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ได้ลองทำแล้วค่ะขอบคุณดรีมทีมดาวินะงับประทับใจมากๆวันนี้ไปเจอกันในแอดเดวิกาแชนแนล 18.15 นะคะรับรองมุงลงแน่งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมสาวใหม่ถึงไม่กล้าฝันลงประกวดนางงามทั้งที่รูปร่างหน้าตาสวยเป๊ะแบบไร้ที่ติขนาดนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเฉลยเหตุผลผ่านช่อง YouTube Devika Channel ให้ฟังว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าดาวิกาเนี่ยเข้าวงการมาครั้งแรกเนี่ยขอเป็นนางงามนะไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะช่วงนั้นช่อง7เป็นยุคของคุณแดงสุรางค์เปรมปรีนั่งตรงข้ามกับคุณแดงเลยคุณแดงก็ถามว่าอยากทำอะไรอยากประกวดนางงามหรือว่าอยากเล่นละครนี่ก็มันน่าตอบเลยค่ะหนูอยากเป็นนางงามคุณแดงเลยบอกให้ลุกขึ้นแล้วก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าดูทรงว่าเด็กคนนี้จะประกวดนางงามได้ไหมผลปรากฏคือขาไม่เต็มขาโก่งขาเป็นนางแบบข้าไม่ได้เป็นนางงามคุณแดงก็บอกให้ไปเล่นละครเลยสรุปไปประกวดนางงามไม่ได้เพราะขาขอบคุณภาพไอจีเดวิก้า หนูแหม่มเผยเหตุไม่คิดตามหาพ่อแท้แท้ถูกบูลลี่ฝรั่งขี้นกลูกผู้หญิงหากินเรื่องที่ไม่เคยเล่าหนูแหม่มสุริวิภาเผยเหตุไม่คิดตามหาพ่อแท้แท้ย้อนวัยเด็กถูกบูลลี่ฝรั่งขี้นกลูกผู้หญิงหากินลั่นมีรักล้นเหลือจากแม่ไม่รู้สึกขาดโหยหาพิธีกรมากฝีมือหนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาคร่ำวอดในวงการมากว่า40ปีเข้าวงการเล่นหนังเรื่องแรกตั้งแต่อายุ16เริ่มต้นอาชีพพิธีกรยุทธการขยับเหงือกรายการแรกในวัย18ปีโดยหนูแหม่มเปิดใจในรายการแฉเล่าย้อนจุดเริ่มต้นก้าวเข้ามาทำงานพิธีกรจากบ้านไม่มีทีวีชีวิตในวัยเด็กลูกครึ่งหน้าฝรั่งเรื่องแปลกในยุคนั้นจนถูกบูลลี่ลูกไม่มีพ่อแม่เป็นผู้หญิงหากิ้งพร้อมเผยเหตุผลทำไมไม่อยากตามหาพ่อแท้แท้จุดเริ่มต้นจะดูทีวีแต่ไม่มีทีวีจะดูหนูแหม่มเล่าย้อนถึงจุดที่ทำให้อยากทำงานหน้าจอบ้านไม่มีทีวีพ่อแม่ไม่ได้มีเงินเหลือเฟือบ้านเรามีลูกสามคนส่งลูกเรียนก็แย่แล้วตอนนั้นอยู่จังหวัดสกลนครไปบ้านเพื่อนเขามีทีวีเราอยากดูหนังจับวงอยากดูการ์ตูนเพื่อนก็ห่วงยืนบังไม่ให้ดูก็พูดว่ามึงคอยดูกูจะอยู่ในทีวีให้มึงดูคิดไว้ในใจคอยดูนะฉันจะอยู่ในจอยังไงก็จะต้องอยู่ในจอให้ได้มันเหมือนเป็นปมเพราะไม่มีทีวีดูแล้วคิดตลอดว่าชีวิตนี้ฉันต้องอยู่ในจอทีวีให้ได้มันมีเป้าหมายอยู่ในใจตั้งแต่7ถึง8ขวบอยากเป็นถึงขนาดเขียนจดหมายหาจิ๊กนวรัตน์เพราะลืมเขามากรักเขามากดูเป็นผู้หญิงที่น่ารักอ่อนหวานอบอุ่นวันหนึ่งแม่ย้ายพวกเรากลับมาอยู่กรุงเทพมหานครมาอยู่แฟลตห้วยขวางเรียนโรงเรียนวัดก็เฝ้าคอยอยากเป็นดาราเมื่อไหร่ฉันจะได้อยู่ในทีวีจนวันหนึ่งไฟสตาร์ประกาศรับสมัครหนังเรื่องวัยระเริงพี่หนุ่ยอัมพลเล่นอาเปียกโปสเตอร์เรียกไปเทสหน้ากล้องจนเราถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังเรื่องนั้นเข้าวงการตอนอายุ16เป็นคนหน้าฝรั่งมาตลอดคือเราหน้าฝรั่งบ้านนอกอยู่ท่าแร่ทุกคนหัวดำหมดเลยมีฉันหัวทองอยู่คนเดียวใครเรียกอะไรก็โกรธก็ขึ้นโดนเรียกลูกผู้หญิงหาตังหน้าฝรั่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับยุคนั้นแม้แต่กำนันยังเรียกว่าอีฝรั่งขี้นกเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าจะยอกย้อนผู้ใหญ่ว่ายังไงถ้าเป็นตอนนี้จะสวนไปแก่กะโหลกกะลารู้สึกไม่ชอบเพราะเขามองลูกครึ่งเป็นเรื่องประหลาด
ทุกคนจะบูลลี่ว่าฉันเป็นลูกผู้หญิงหาเงินเป็นลูกไม่มีพ่อแม่ทิ้งมีขึ้นกะด้วยบางทีเด็กๆมันทนไม่ได้ลุกขึ้นเอาหัวโขกกับพื้นคุณครูเรียกผู้ปกครองมาเจอสุริวิภาก้าวร้าวมากนะแม่ฉันก็ไปเลยก้าวร้าวเรื่องอะไรคะเราก็เล่าว่าเขาว่าไม่มีพ่อแม่เป็นกะแม่บอกก็ดีแล้วฉันจะตบกับแม่อีเด็กคนนี้ด้วยแม่ฉันเป็นนักสู้แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดถามว่าเอาชนะอุปสรรคตอนนั้นได้ยังไงเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออุปสรรคพ่อมาเสียตอนโตก็อยู่กับพ่อบ้างกับแม่บ้างยังไปมาหาสู่กันพ่อแม่แยกทางกันมาแยกตอนโตแล้วจริงๆเราเป็นลูกครึ่งแล้วไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่กล้าเล่าไม่ได้มีอะไรเป็นความลับแค่รู้สึกว่าถ้าเล่าถ้าเกิดพ่อจะมาหาฉันตายแล้วฉันเป็นลูกที่เลวมากทำตัวไม่ถูกป่านนี้คงตายไปแล้วไม่เคยเจอพ่อแท้ๆเลยและไม่เคยคิดจะตามหาเลยอย่างเคสของมอริสเคกับเราคนละแบบเพราะแม่และคนที่ดูแลเราไม่เคยทำให้รู้สึกขาดอะไรในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าพ่อเป็นใครไม่ได้รู้สึกโหยหาและต้องการเลยเพราะว่าเรามีความรักในครอบครัวหลังนี้มันล้นจนไม่ต้องไปกระเสือกกระสนอะไรอีกไม่เคยถามอะไรกับแม่เลยและไม่เคยสงสัยแต่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกิดที่ทหารอเมริกันตั้งค่ายอยู่จุดที่ใกล้บ้านที่เราเกิดชีวิตไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้โหยหาว่าจะต้องมีพ่อเป็นใครครอบครัวเรามีความสุขเราดำเนินชีวิตตามปกติไม่ได้แปลกอะไรคลิปสัมภาษณ์หนูแหม่มสุริวิภานาที 42.32 นที่มารายการแฉสุนารีเปิดใจย้ายซบกองสลากพลัสเผยเจอน็อตรู้เลยทำไมคนรักเยอะสุนารีซบค่ายสลากพลัสปัดย้ายบ้านหนีหลังที่เก่าจอดดราม่าจ้างคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งปลื้มเจอน็อตรู้เลยทำไมคนรักเยอะแถมเป็นเขยโคราชทำงานจูนกันติดวันที่27ธันวาคม2565สุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังเดินทางมาร่วมงานครบรอบ2ปีกองสลากพลัสเดอะอิมมอร์ทัลเรด2ปีไม่มีวันตายที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนก่อนเปิดใจย้ายซบกองสลากพลังหลังนอทพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ดึงตัวมาเซ็นสัญญาหลังค่ายหวยออนไลน์เก่าจอดดราม่าประเด็นเดือดจ้างคนถูกรางวัลที่1ทางสุนารีเผยว่าทุกอาชีพมีการโยกย้ายเสมอและตนก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเมื่อคุณนอทติดต่อมาก็เลยมาที่ใหม่เป็นการหมดสัญญา1ปีพอดีส่วนที่ค่ายเก่ามีปัญหานั้นก็ไม่รู้เพราะทำเต็มที่แล้วไซหวยเราก็ชอบเขาติดต่อมาก็ตกลงพอตนหมดสัญญากับที่เก่ายืนยันว่าไม่ต่อก็ย้ายเลยตนยืนยันว่าไม่ได้หนีถ้าที่เก่าต่อเราก็คงต่อเพราะมีการคุยไว้แล้วพอเขายืนยันว่าไม่ต่อก็คุยเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ว่าเราไม่ต่อสัญญาส่วนเรื่องที่เก่ามีการจ้างคนมารับรางวัลที่หนึ่งนั้นตนไม่รู้ไม่ขอพูดถึงแต่ขอทำหน้าที่ตัวเองการอยู่ที่เก่าเราก็ทำงานปกติทุกอย่างให้ทำอะไรก็ทำตามที่สัญญาระบุตรงไปตรงมาส่วนเรื่องผลกระทบนั้นตนไม่รู้แต่ไม่น่าจะมีอะไรมาถึงตนเมื่อย้ายมากองสลากพลัสแล้วเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นถูกจับตามองมากขึ้นอย่างแรกเลยเราเข้ามาในฐานะของการเป็นลูกค้าเราก็มองว่าถ้าเกิดจะไปซื้อของอะไรและคิดว่ามันมีความมั่นคงซึ่งเราไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่มองว่าถ้าเราจะซื้ออะไรเยอะๆแล้วมันต้องมีความสบายใจมีความชัดเจนในฐานะที่เราเป็นลูกค้าแต่พอรู้จักนอทเรารู้เลยว่าทำไมคนถึงรักเขาเยอะมากขนาดนี้เขาเป็นคนชัดเจนและตรงไปตรงมามากและเขาเป็นลูกเขยชาวโคราชด้วยเลยทำงานกระชับความสัมพันธ์กันได้ไวแต่จริงๆเพิ่งเริ่มงานกันเท่านั้นเองแต่รู้สึกเหมือนทำงานกับเขามานานมากส
่วนที่ว่าจะคนจะสับสนไหมว่าเรายังอยู่กับที่เดิมนั้นก็อาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายเขาก็จะรู้เองเวลาก็จะช่วยได้เพราะตนมองว่าทุกคนเข้าใจพรีเซนเตอร์มีระยะเวลาของมันสุดท้ายทุกคนก็พร้อมที่จะโยกย้ายและที่สำคัญก็คือพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่มันไม่เหมือนครีมไม่เหมือนของกินแต่อันนี้มันคืองานหวยมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรตรงนั้นอยู่แล้ว